นิยายเรื่องจอมเวทแสนร้ายจอมใจแสนรักเป็นนิยายสามเล่มจบเขียนโดยสุยเชียนเชอร์แปลโดยลีละลักเป็นนิยายแนวแฟนตาซีแฝงอารมณ์ขันและได้รับคำชื่นชมว่าเป็นนิยายแนวเทพเซียนที่น่ารักและฮาที่สุดแห่งปี2015ในเรื่องมีอภินิหารมีการผจญภัยพระเอกนางเอกตัวประกอบต่างๆก็ล้วนแต่มีนิสัยแปลกๆเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นในดินแดนแห่งหนึ่งมีทั้งปีศาจเวทมนต์อสูรร้ายนางเอกของเรื่องนี้ชื่อไปหลี่หลิงจิวนางมีเลือดผสมระหว่างมนุษย์และปีศาจมีความทรงจำและความสามารถบางอย่างติดตัวมาจากชาติที่แล้วคือสามารถมองเห็นพลังปราณหรือแม้แต่โชคชะตาที่คนอื่นมองไม่เห็นนางฝึกวิชาในชาติก่อนและยังมีติดตัวมาถึงชาตินี้อีกคือวิชาเขียนยันควบคุมดินน้ำลมไฟและมนต์มายาต่างๆอีกด้วยเมื่ออายุ7ขวบไปหลี่หลิงจิวถูกครอบครัวรังเกียจที่มีมารดาปีศาจในครอบครัวนั้นจึงส่งนางเพื่อเป็นของกำนันให้ตระกูลซ่งคุณชายใหญ่ซ่งเสี่ยอีเป็นชายหนุ่มอายุ13ปีเขาใส่หน้ากากปิดบังใบหน้าเพราะในร่างกายของเขามีปราณปีศาจอยู่ในตัวทำให้ใบหน้าของเขามีเส้นเลือดสีเขียวปรากฏอยู่ผู้คนที่พบเห็นก็ล้วนแต่ตกใจกลัวแต่หลิงจิวมองดูใบหน้าของเขาว่ามีคุณลักษณะที่ดีดังนั้นหลิงจิวจึงอยู่ข้างกายของเขาและเตรียมยันชำระจิตยันคุ้มภัยยันสงบใจไว้เพื่อรักษาเขาซ่งเสี่ยอีอุ้มหลิงจิวติดตัวตลอดแม้เวลานอนก็ยังพาไปนอนกับเขาด้วยพลังปราณของนางสามารถจะทำให้เขาอุ่นขึ้นนอนหลับได้มากขึ้นจนรอยเส้นเลือดที่ใบหน้าของเขาดูจางลงไปมากเขาคอยปลนติบัตินางในทุกๆอย่างตั้งแต่อาบน้ำให้แต่งตัวหวีผมป้อนอาหารและให้สิทธิอำนาจต่างๆกับนางเท่าเทียมกับเขาถือว่าเป็นนายหญิงคนหนึ่งเลยทีเดียวภายในตระกูลซ่งก็มีการชิงอำนาจผู้นำตระกูลซ่งเสี่ยอีเป็นลูกชายคนโตของตระกูลหลักซึ่งเมื่อบิดาเสียชีวิตไปเขาจึงเป็นผู้นำตระกูลซ่งแต่ครอบครัวสายสามที่มีลูกชายใช้ความลำเอียงของผู้หญิงผู้เฒ่าที่มีต่อพวกเขามาบังคับให้ซ่งเสี่ยอีที่ร่างกายไม่แข็งแรงมอบตำแหน่งผู้นำให้ลูกชายของเขาพวกเขาได้ส่งผู้คุ้มกัน4คนมาลอบสังหารซ่งเสี่ยอีและหลิงจิวทำให้จิตของหลิงจิวตื่นขึ้นนางพบว่าการใช้ชีวิตอย่างสงบไปเรื่อยๆในชาตินี้ไม่ถูกต้องเพราะชาตินี้เป็นชาติที่อยู่ด้วยการแก่งแย่งฆ่าฟันกันนางจึงเปลี่ยนความคิดใหม่ว่าใครโหดเหี้ยมมานางจะโหดเหี้ยมกว่าหลิงจิวใช้จิตเข้าควบคุมคนที่จะมาสังหารนางทั้ง4คนแล้วใช้ดาบสังหารคนทั้ง4ตายจนหมดสุดท้ายแล้วสามารถจัดการครอบครัวของอาสามได้ในที่สุดวันหนึ่งมีผู้คนจากหลายพื้นที่หลายๆตระกูลเดินทางมาที่อี้ไห่เพราะมีการทำนายจะเกิดปรากฏการณ์หนึ่งทำให้ดินแดนลับปรากฏขึ้นหลิงจิวตัดสินใจขอร่วมเดินทางเข้าไปในดินแดนลับด้วยเพราะนางคิดว่าดินแดนลับอาจจะมีของล้ำค่าที่สามารถแก้ปัญหาในตัวซ่งเสี่ยอีได้ในการเข้าไปในดินแดนลับครั้งนี้ทำให้นางมีสหายเป็นปีศาจผมขาวที่ชอบสวมชุดแดงที่ชื่อฉินซือนางมีฉายาว่าตุ๊กตาโลหิตและได้พบกับจิตวิญญาณของอสูรตนหนึ่งรูปร่างเหมือนกับหมีแพนด้านางตั้งชื่อมันว่ากัวเป่าอาหารของกัวเป่าก็คือจิตวิญญาณของสัตว์หรืออสูรที่เสียชีวิตกัวเป่าทำพันธะผูกวิญญาณกับหลิงจิวโดยใช้เลือดดึงดูดวิญญาณทำให้จิตของทั้งคู่เชื่อมกันจิตวิญญาณของกัวเป่าก็สถิตอยู่บนต้นแขนของหลิงจิวเวลาในแดนลับผ่านไป3เดือนพวกเขาก็หาทางกลับออกมาได้
ซ่งเสียอีดีใจมากเขารอคอยนางมาตลอดเวลาหลิงจิวได้นำสมุนไพรจากดินแดนลับและของมีค่าต่างๆมาให้ซ่งเสียอีนางเริ่มรักษาซ่งเสียอีแล้วนางพบว่าในร่างกายของเขามีเถาวัลย์ปีศาจอยู่และไม่สามารถจะกำจัดได้จึงเพียงแต่ควบคุมให้สงบได้ชั่วคราวเท่านั้นร่างกายของซ่งเสียอีที่เริ่มแข็งแรงนั้นก็เริ่มฝึกวิชาต่อสู้แต่ความสามารถจริงๆของเขาก็คือการปรุงยาจากปราณซึ่งเป็นสิ่งยากที่ต้องใช้พรสวรรค์จริงๆจึงจะทำได้ในเมืองอี้ไห่มีคนมาชุมนุมกันมากมายอีกแล้วพวกเขาจะมาร่วมงานชุมนุมราชันที่จัดขึ้นทุก30ปีมีการประลองเพื่อหาราชันของงานในงานครั้งนี้จัดขึ้นในหมู่บ้านป่าท้อสิบลี้หลิงจิวได้ผูกพันธะความเป็นเจ้าของกับของวิเศษอย่างหนึ่งคือร่มดอกทอสีแดงที่มีด้ามเป็นกระบี่นางจะมีฉายาใหม่คือเซียนดอกทอน้อยเดิมทีนางเป็นเพียงเด็กหญิงอายุ7ขวบที่ถูกอุ้มโดยซ่งเสียอีมาตลอดเวลาแต่การปลองในครั้งนี้ทุกคนจึงรู้ว่าฝีมือในการต่อสู้ของนางนั้นมิอาจสบประมาทได้นางกลายเป็นผู้ชนะและครองตำแหน่งราชันในงานนี้ฉายาเซียนดอกท้อน้อยของนางมีชื่อเสียงไปทั่วมีอยู่ครั้งหนึ่งนางได้ภาพมาภาพหนึ่งชื่อว่าภาพลำธารฝนพร่างพรมภาพนี้สามารถที่จะเรียกฝนได้นางจึงนำไปช่วยผู้คนที่เกิดโรคระบาดและภัยแล้งพร้อมกันนั้นนางก็พบว่าภัยแล้งนั้นเกิดจากการทำพิธีดูดเอาสิ่งมงคลไปจากเมืองนั้นผู้ทำพิธีก็คือตระกูลเซินตระกูลเซินร่วมมือกับพรรค7ตำหนักหลักและยังส่งคนมาฆ่านางและซ่งเสียอีอีกด้วยพรรคนั้นใหญ่เกินกำลังของคนทั้งสองแล้วกล่าวถึงจิ๋วหวาสู้เจ้าสำนักหอนพเก้าซึ่งมีอิทธิพลมากพอๆกับพรรค7ตำหนักหลักเขาเคยเป็นเพื่อนร่วมเรียนกับซ่งเสียอีได้มาชักชวนหลิงจิวและซ่งเสียอีให้เข้าฝึกวิชาในหอนพเก้านอกจากจะทำให้ร่างกายแข็งแกร่งขึ้นแล้วยังอาจจะควบคุมถวัลย์ปีศาจในตัวของซ่งเสียอีได้อีกด้วยทั้งคู่ตอบตกลงเข้าฝึกโดยใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น4ปีเวลาผ่านไป4ปีตอนนี้หลิงจิวอายุได้14ปีแล้วพวกเขาไปบ้านตระกูลซุนเพื่อไปช่วยซุนกู่หลานมารดาของซ่งเสียอีสนับสนุนท่านน้าซุนกู่ชิงให้ขึ้นเป็นผู้นำตระกูลซุนจนสำเร็จในระหว่างเที่ยวในเมืองนั้นความงามของหลิงจิวก็ทำให้ซ่งหยวนชิงผู้ที่เป็นลูกพี่ลูกน้องของซ่งเสียอีหลงรักนางทันทีหลิงจิวกำลังออกเดินทางต่อเพื่อจะไปเยี่ยมเยียนฉินซือสหายปีศาจของนางที่แคว้นเฟยโจวระหว่างที่อยู่ในเกาะแห่งหนึ่งซ่งเสียอีและซ่งหยวนชิงประลองกันอยู่เหนือเกาะแห่งนั้นรอบๆเกาะเกิดคลื่นลมมีลำแสงพาดผ่านมาหลิงจิวตะโกนให้ทั้งสองคนหยุดต่อสู้กันแต่ทั้งคู่ไม่ได้ยินเสียงของนางบังเอิญบนผิวน้ำชินซือกำลังมุ่งตรงมาที่หลิงจิวเช่นกันเกิดเหตุเคลื่อนย้ายมิติแล้วคู่ต่อสู้ทั้งสองล้วนหายไปจากสายตาของนางชินซือที่ปรากฏตัวต่อหน้านางตอนนี้ดีใจอย่างที่สุดที่พบนางอีกครั้งแต่ครั้งนี้ชินซือกลายเป็นผู้ชายแล้วเขากลายเป็นชายหนุ่มที่รูปร่างสูงใหญ่เพราะในที่สุดเมื่อเติบโตขึ้นปีศาจเช่นเขาสามารถจะเลือกเพศได้แล้วเขาก็เลือกที่จะเป็นเพศชายจากการที่มิติถูกย้ายเกาะที่นางอยู่ก็หายไปจากสายตาของซ่งเสียอีเขาก็ตามหานางตลอดเวลาเขาคิดว่าชินซือแห่งแคว้นเฟยโจวจับตัวนางไปเขาจึงไปเป็นแม่ทัพนำทัพออกรบกับแคว้นเฟยโจวเวลาผ่านไป1ปีในที่สุดหลิงจิวก็กลับมาที่แผ่นดินใหญ่จนได้
นางพบกับซ่งเสี่ยอีอีกครั้งทั้งคู่ก็มีเหตุพัวพันกับตระกูลเซินและตระกูลซ่งของบ้านบรรพบุรุษหลิงจิวแจ้งกับจักรพรรดิว่าตระกูลเซินวางแผนกักชะตาปราณมังกรไปส่วนหนึ่งแต่นางทำลายแผนการแล้วพวกตระกูลเซินได้รับผลกรรมตอบสนองเรียบร้อยไปแล้วฮ่องเต้ได้พระราชทานตำแหน่งราชครูให้กับหลิงจิวโดยมีเงื่อนไขให้นางแก้ไขปัญหาภัยแล้งซึ่งนางก็ทำสำเร็จบิดาของซ่งหยวนชิงเพื่อต้องการให้ลูกชายเป็นหนึ่งในใต้ล่าจึงวางแผนทำร้ายซ่งเสียอีโดยใช้ประโยชน์จากต้นกล้าอ่อนของเถาวันราชาปีศาจมาสร้างกับดักพิษเมื่อครั้นซ่งเสียอียังเด็กอีกทั้งยังนำดวงจิตบางส่วนของซ่งเสียอีไปใส่ไว้ในร่างกายของลูกชายซ่งหยวนชิงอีกด้วยเมื่อได้รู้ความจริงทั้งหมดแล้วซ่งเสียอีจึงต่อสู้กับซ่งหยวนชิงและได้รับชัยชนะครอบครัวของซ่งหยวนชิงและเจ็ดตำหนักหลักล้วนพบวาระสุดท้ายในชีวิตตายตกตามกันถูกกำจัดจนสิ้นหลิงจิวในตำแหน่งราชครูก็ได้แต่งงานกับซ่งเสี่ยอีในที่สุดในงานนี้ฉินซือก็มาร่วมงานแต่งงานด้วยฉินซือหวังอยากจะได้เป็นองครักษ์พิทักษ์ราชครูแต่ซ่งเสี่ยอีก็ไม่ยอมให้ผู้ใดขึ้นมาเป็นองครักษ์พิทักษ์หลิงจิวได้นอกจากตัวเขาคนเดียวเท่านั้นนิยายเรื่องนี้ก็จบอย่างแฮปปี้เอนดิ้งฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ